เป็นคอลเลคชันอะไรวะเดี๋ยวก่อนเขียนคิ้วให้ใหญ่วันนี้แบบเป็นแบบให้มันคล้ายไคลี่มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เหมือนหรอกเหมือนไคลี่มากกว่าตอนนี้ตอบจะ hello wow สีเนี้ยคือสีไปโรงเรียนอ่ะหลุดนะแก้มหลุดค่ะทุกคนคืออะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะแม่ลิปเป็นอะไรอ่ะใครจบมาถ้าชอบใครจริงๆเขาไม่ต้องซื้อเขาซื้อว่าจะผิดหวังกลับมาแล้วค่ะกับคลิปรีวิวนะฮะซึ่งวันนี้ก็กลับมากับไคลี่คอสเมติกค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นคอลเลคชันอะไรวะเดี๋ยวก่อนถ้าจะไม่ผิดเหรออยู่ๆนางก็อยากออกขึ้นมานางก็ออกขึ้นมาเลยไม่ได้มีแบบว่ามีปี่มีขุยมีแต่มีอะไรไม่มีเป็นลิปกลอสกับโกลบาร์มค่ะทุกคนเป็นบาร์มแบบไว้ปัดแก้มแบบมีความโกลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงก็คือปัดครีมอะเรียกได้ว่าปัดแก้มครีมเราสร้างลิปแอนด์แก้มที่สวยที่สุดนะฮะโกลบาร์มและกอนดิฟที่ไม่เหนียวเนินหนาพิเศษของเราจะลดลงในวันที่6กรกฎาคมบ้าๆแล้วก็ว่าไปนี่ไคลี่เขาออกนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปกติไคลี่ก็เป็นคนใช้ลิปเป็นคนทาแก้มอยู่แล้วปัดแก้มอยู่แล้วโดยปกติซึ่งปัดฝุ่นแต่พอจะออกปัดแก้มครีมปุ๊บไคลี่ปัดแก้มแรงมากอยู่ๆอยากปัดแก้มแดงไปถึงขมับขึ้นไปถึงหน้าผากก็ปัดเลยเพราะว่าจะขายสินค้าตัวใหม่ค่ะนั่นก็คือกลอสดิฟนะฮะนี่กับโกบามมาในทั้งหมดลิปกลอส3สีปัดแก้มครีม4สีนะฮะก็คือทั้งหมด7ชิ้นมาในราคาประมาณ 5,900 ประมาณ 6,000 ตีซะ 6,000 นะแล้วหลายคนถามว่าพวกพี่ออเดอร์จากไหนพวกแบรนด์เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ออเดอร์จากIG นี้นะฮะเฟซลักคอสเมติกนะฮะเขาเป็นแบบว่าเป็นร้านพรีออเดอร์แล้วก็ขายพวกแบบว่าของเมืองนอกหมดเลยอะไรเงี้ยฟุกเคยพีนี้มาด้วยนี่เป็นของอะไรนะใครว่าแฟนจัสตินเฮนรี่บีเบอร์แบรนด์เขาอ่านว่าอะไรฟุกก็อ่านไม่ออกหรอกใครอยากได้ของพรีออเดอร์อะไรเงี้ยก็ไปพรีออเดอร์ที่ร้านไดเฟสหลักคอสเมติกนะคะทุกคนมาวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าแต่ละตัวมันต่างแตกต่างกันอย่างไรนะคะทุกคนก็คือว่าลิปกลอสเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูทั้ง3สีเลยส่วนแก้มเนี่ยมันมีทั้ง4เบอร์เนาะจะมีแก้มฝั่งนึงเป็นเบอร์1ตาเบอร์1อีกฝั่งนึงก็เป็นอีกเบอร์1ตาอีกเบอร์1ก็จะกระเกลี่ยให้เข้ากันไปเพราะว่าเราไม่สามารถเช็ดหน้าแล้วลงใหม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าสดไงมันเป็นหน้าแต่งเดี๋ยวฟุกดูราคาให้ว่าตกชิ้นเท่าไหร่ถูกใครแบบอยากซื้อเป็นชิ้นใช่ป่ะชิ้นละ990ทุกคนทั้งบัตรทั้งลิปเลยตกชิ้นละ990วันนี้ก็เลือกทําผมแบบลุคของไคลี่ที่เขาถ่ายแบบเลยเห็นปะเขียนคิ้วให้ใหญ่วันนี้แบบเป็นแบบให้มันคล้ายไคลี่มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เหมือนหรอกเหมือนไคลี่มากกว่าตอนนี้มาแพ็กเกจจิ้งเป็นกระดาษแกรมทั่วไปค่ะทุกคนเขาขึ้นชื่อเรื่องลายกราฟิกอยู่ละแพ็กเกจเขาจะสวยมากในเรื่องแบบพวกลายพวกอะไรพวกเขาคิดใหม่หมดแล้วก็ปั๊มเหมือนเป็นปั๊มแบบเคงเงินแบบเงินหรือแบบโรสโกไม่รู้ว่าเป็นปั๊มนะฮะเขาเขียนว่าโกบามไคลี่ลิปแอนด์ชีคทาปากได้ด้วยมาแบบนี้นะฮะนี่ทุกคนดูตัวแพ็กเกจหลักเนี่ยจะเป็นแบบว่าพลาสติกเนาะเป็นพลาสติกบอกว่าด้านด้านขุ่นๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ตรงแผ่นแบบนี้มาในขนาดทั้งหมด3กรัมค่ะทุกคนน้อยมากนะมา3กรัมแต่ว่าปัดแก้มเราไม่ได้ใช้ถี่แล้วเนาะก็เยอะแหละเอา3กรัมก็เยอะก็เยอะว่าถ้าเป็นของแม็กที่พวกใช้ประจำจะมาในขนาด 7.3 กรัมทุกคนแล้วก็แบรนด์ BBIA นะครับแบรนด์นี้ที่ก็ชอบเหมือนกัน 3.5 กรัมนะก็ประมาณนี้แหละข้างหลังเป็น8ติ๊กเกอร์นะฮะข้างหน้าเป็นพลักอินติดไปเลยอ่ะเป็นแบบเงาๆแบบนี้นะเขียนว่าไคลี่แพ็กเกจเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยแหละมีเยอะมากพวกแพ็กเกจอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าพอเป็นของไคลี่แล้วมันก็จะมีความแบบคือไคลี่อ่ะไม่มีคอนเซปต์คอลเลคชันตายตัวนะแต่ละอันน่ะเขาก็จะแบบว่าอยากจะแกรมก็แกรมอยากจะเท่ก็เท่อยากจะน่ารักก็น่ารักเห็นป่ะมันแล้วแต่เขาเลยเขาอยากจะทำอะไรก็ทำเลยๆอย่างนั้นเลยอ่ะขออนุญาตแกะก่อนเบอร์แรกชื่อสีว่า June the Most นะฮะอ๋อก็เป็นเนื้อบาร์มเลยแบบมันๆนะทุกคนนี่เนื้อมีความนุ่มมากๆนะฮะแล้วก็สีก็ชัดด้วยนะฮะต่อไปชื่อสีว่า Feeling Natural นะฮะอันนี้จะแบบธรรมชาติวิสีนี้น่ารักนะแบบฟุกว่าธรรมชาติต่อไปสีนี้ชื่อว่า Up the Clock นี่ฮะเป็นสีใสทุกคนน่าจะแบบกึ่งความแบบอยากให้หน้าเงาๆมันๆ มากกว่านะฟุกว่าเนี่ยเห็นปะดูดิเฮ้ยอันนี้น่าจะแบบไว้แบบว่าถ่ายงานในสตูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบใช้เลิศเลยเห็นปะต่อไปสีที่4ค่ะทุกคนชื่อสีว่า Pink Me Up นะฮะทุกคนสีนี้จะเป็นสีที่ใครได้ใช้นะคิดว่าสีนี้แหละเห็นไหมล่ะอันนี้คือ4สีที่ไคลี่ทำมาในส่วนของโกบามนะทุกคนประมาณนี้ต่อไปลิปกลอสนะฮะหรือว่ากลอดิฟนะฮะกลอดิฟนะฮะแพ็กเกจเหมือนกับตัวเฮนรี่บีเบอร์เลยก็ส่วนตัวไม่ชอบแพ็กเกจอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาใช้มันจะเลอะเทอะมากๆเพราะว่ามันต้องบีบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันจะเป็นก้อนติดอยู่ปลายอะไรแอปพลิเคเตอร์ตรงเนี้ยได้นะฮะทุกคนลิปมาหมด3สีค่ะทุกคนนี่สีหนึ่งนะเหนียวสุดๆบอกเลยแล้วเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะดูดิ
ชื่อสีว่าเบสิทอสนะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมเบสิทอสอะไรสักอย่างในประมาณนั้นนะฮะนี่สีนี้สวยมากชอบต่อไปสีที่สองค่ะทุกคน Match My Energy นะฮะทุกคนมาดูกันว่าสีนี้เป็นอย่างไรนึกออกแล้วนึกออกแล้วอันนี้เป็นสีใสค่ะทุกคนไม่มีสีอะไรเลยนะฮะต่อไปสีนี้ชื่อว่า Stop Stop Hello Go Stop Stop Hello ไม่ใช่นะชื่อสีว่า Stop Starring นะฮะถ้าสำเนียงหรือการพูดผิดถูกๆขอโทษแล้วนะคะอยากจะกระแดะพูดไปเรื่อย Oh my god แกสีเนี้ยคือสีไปโรงเรียนคือสีแบบว่าตื่นนอนมาปากอมชมนี่สามสีนี้ค่ะทุกคนสวยมากดูมาเริ่มเราจะทาแก้มกันก่อนเอาสีที่ไคลี่ใช้ก่อนละกันพิงมีอัพหล่อเลยนี่มาพิงมีอัพนะคะทุกคนฟุกจะลงข้างขวาฟุกนะเอาใช้นิ้วก่อนดีกว่ากดๆเราให้เทปแป้งบนดีกว่าลงไปเลยว่าไคลี่ลงชัดมากแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราค่อยเอาแปรงเนี่ยกดเลยนิดนึงแล้วก็เบนทับนี่อุ้ยสีสวยนะคุณไม่ได้ชมพูจ่าเหมือนแบบอย่างเงี้ยเนื้อป้าแต่พอลงไปแล้วไม่มีความนวลอ่ะขอลงยับอีกนึงแล้วก็เอาแปรงเบรนอุ้ยส่วนตัวนะจบปัดแก้มบาล์มเนี่ยมันมีความแบบสุขภาพดีแล้วเราไม่ต้องเสร็จนะเพราะมันไม่ไหลเพราะเขาแต่งว่าเนื้อบาล์มปะมันจะมีความเงาเงาของแบบตัวเนื้อบาล์มมันอยู่แล้วอ่ะดูดิเห็นปะอุ้ยดิสุขภาพดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นพิงค์มีอัพนะสีที่ไคลี่ใช้ประจำนะคะทุกคนประจำยังหรือประจำแค่วันถ่ายต่อไปมันมี3สีมันมีสีนึงไม่มีสีอ่ะดิทำไงดีอ่ะไม่ไปลงตาแล้วกันทุกคนโหวตแล้วกันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลงเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายข้างให้ดูนะฮะอ่ะคนว่าไงอารอนว่าไงขอเป็นสีเข้มแล้วกันอยากรู้จะเป็นไงเพราะสีสว่างเนี่ยไปลงตาแล้วกันอ่ะขอเป็นอีกข้างนึงนะคะเป็น Feeling Natural นะคะสีมันจะมีความเข้มเนาะทุกคนว่าป่ะเดี๋ยวใช้แป้งอันใหม่นะคะทุกคนพวกมีหลายแปรงมาจิ้มไปเลยแล้วก็เบนมันดูคล้ายกันอยู่นะเราเติมแล้วกันจะได้เห็นความต่างถ้ามองในกระจกใกล้ๆพูดถึงว่า A Feeling Natural เนี่ยมันมีความเป็นผิวมากกว่าหมายถึงว่าละเลือดเป็นผิวมากกว่าแต่ฝั่งนี้จะมีความแบบเม็ดสีจะมีความสว่างกว่าหรือไม่ต่างหรือยังไงอ่ะไม่เป็นไรตอบไปเลยค่ะอันนี้นะฮะกับข้างๆแปรงลงเปลือกตาค่ะทุกคนอันนี้เป็นสี Dune The Moss นะคะทุกคนคือจริงๆใครเรียกเขาลงทั้งหมดเลยแหละเปลือกตรงเปลือกตาเขาโปรโมทไอ้นี่ไงเราก็อยากเอาแบบทุกสีมาใช้ให้มันแบบเท่ากันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เฮ้ยสีนี้สวยนะเป็นเชื่อแบบสุขภาพดีอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยสีสวยอ่ะแล้วมันจะมีความแบบเม็ดสีที่แบบสว่างกว่า2อันเนี้ยทาบนตาแล้วตาดูตื่นดูแบบดูฟูอ่ะดูฟุ้งอ่ะไอ้ที่เป็นเนื้อบําบาเนี่ยทุกคนแนะนําว่าถ้าลงด้วยนิ้วอ่ะมันจะดีกว่านะคะทุกคนลงด้วยนิ้วมันจะชัดกว่าเลยแต่ว่าพวกมีเล็บไงต่อไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งคือสี Off the Clock นะคะทุกคนสีนี้ไม่มีสีหรอกเราจะหาแป้งเปล่าเพื่อจะได้แบบลงทายแบบในตัวคือกินบวกเลยขอเติมอีกนึงลงช่วงคางได้ปะมันจะเงาขึ้นปะเฮ้ยดูดิดูคางดิเห็นปะดูมีความเงาขึ้นดูเปลือกตาเห็นปะเดี๋ยวจะขอลงท็อปหน่อยลงท็อปบนแก้มหลุดนะแก้มหลุดค่ะทุกคนมันแบบมันหนึบๆติดกันแล้วหลุดอ่ะไม่ลงละจบขออนุญาตเติมนะคะทุกคนโอเคไม่รู้ทุกคนว่าไงแต่ส่วนตัวฟุกนะฟุกชอบสีนี้วะสีธรรมชาติมากเลยอะและเปลือกตาฟุกชอบแบบนี้มากเลยอะต่อไปปากค่ะปากสีแรกเบสโทสนะคะเบสสีโทสอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะทุกคนมาเลิศเทอมากก้อนเหนียวมากเลยอะโอ้โหอร่อยด้วยเก้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะคะถ้าพรีออเดอร์มาในขนาดในดูขนาดก่อน14 มล. ค่ะแล้วก็มาในขนาด14 มล. เยอะอยู่นะฟุกบีฟุกรู้เลยว่าเยอะอะมีความแบบว่าเวลาพูดแล้วคืออะไรอ่ะคือเนื้อมันหนาเกินจนมันเป็นก้อนๆเนี่ยดูดิทุกคนเหนียวมากแต่อร่อยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะเราทาเยอะก็ไม่ทาเยอะนะทาปกติเลยเมื่อกี้ต่อไป stop staring นะคะทุกคนมาดูกันเป็นยังไงเนื้อมันหนาเหนียวจริงดูดิเห็นปะฮะเป็นไรอ่ะเฮ้ยคือตอนอยู่บนปากมันไม่รู้สึกว่าหนักแต่รู้สึกว่าเวลาพูดมันมีความแบบอย่างเงี้ยเหนียวอ่ะดูสีแล้วกันนี่คือสี staring ทุกคนรสชาติอร่อยเหมือนเดิมปากฟุกไม่ได้แห้งนะวันนี้ฟุกบำรุงปากมาเรียบร้อยแล้วเพราะรู้ว่าต้องใช้ลิปไม่เกี่ยวกับปากฟุกเลยคือเนื้อมันหนามากเลยนะแต่ว่าอยู่บนปากมันไม่ได้หนักทาของเฟนตี้ยังสุกว่าหนักกว่าแต่ของเฟนตี้ไม่มีปัญหานะงงละไคลี่งงละต่อไป Match My Energy นะคะทุกคนนี่อันนี้สีใสทุกคนอันนี้สีใสไอ้ต้นทาไปสบายปากมากเลยอะ
เฮ้ยอันนี้เป็นน้อยมากคือตอนทาไปรู้เลยว่าเนื้อบางมากแบบบางแบบเบาๆเลยแปลว่าพวกว่าไอ้สองสีนั้นมันมีเม็ดสีไงอาจจะเป็นตัวเม็ดสีหรือเปล่าที่แบบอ๋อมันทำไมมันจับตัวเป็นก้อนๆวะตัวใสดีหมายถึงว่าเนื้อของลิปตัวใสดีค่ะเฮกเตอร์ตอนอยู่บนปากดีขอดูลิปอื่นอ่ะอันนี้เป็นของเฟนตี้นะอยากรู้ว่ามันจะเป็นไหมถ้าเป็นก็คือเป็นที่ปากของเราทั้งนั้นหายย้ำแม่งไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวลิปนะครับเห็นปะไม่เป็นเป็นที่ลิปไคลี่อันนี้ลิปกลอสของเฟนตี้ทุกคนอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวขอลงลิปของไคลี่นะครับบนปากของเขาเป็นลิปแอนด์ชีคด้วยนะครับและตามด้วยฟิลลิ่งเนเชอรัลกลางๆอีกหน่อยนึงครับเพราะพวกชอบสีนี้มากก็ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราลงกลอสครับนะจะจบคลิปละเพราะว่าตอนนี้งงมากๆว่าแบบอะไรวะไคลี่ทำอะไรวะสีแรกนะสีเบสจอร์ดนะคะทุกคนที่แบบว่าสีแบบชมพูสุดอะนี่แล้วกันจบแล้วเลอะสุดเลยอะดูดิมามนั่นแหละตามนั้นทุกคนวันนี้ฟุกลงเสร็จหมดแล้วเนาะขอเซตแป้งฟุกหน่อยไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะฟุกแค่เซตเสร็จเพราะว่ายังไม่ได้เซตเนี่ยเพราะว่ารอลงครีมบะอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคค่ะทุกคนมาแม่ลิปเป็นอะไรอ่ะโอเคจบมาที่ปัดแก้มโกบาลมี4สีนะฮะเป็นโกบาลทาปากได้ทาแก้มได้ฟุกลองแล้วนะคะนี่บนตาบนอะไรนี่นะคะทุกคนดูสีแก้มดีมากเลิศประเสริฐสียกย่องยกไคลี่ขึ้นหิ้งถามว่ามันวาวมันก็ไม่ได้วาวก็คือปัดแก้มบางทั่วไปแต่ของไคลี่ทำสีออกมาก็คือเป็นตัวเขามากๆเพราะเป็นสีที่ไคลี่ชอบทั้งนั้นเลยเนี่ยประมาณที่ไคลี่ใช้ประจำนะคือถ้าใครชอบไคลี่เนี่ยควรมีทุกอย่างในไคลี่ออกใครรักไคลี่อยากให้ไคลี่รวยและอยากให้เราจนเนี่ยต้องมีทุกอย่างไคลี่ออกนะคะทุกคนคือไม่เคยคาดหวังว่าจะมีอะไรว้าวสำหรับแบรนด์ของไคลี่เพราะราคาเขาถ้าเทียบจริงราคาเขาก็ประมาณ1,000 ต้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ว้าวเป็นฟีลแบบใช้ได้ถ้าไม่ได้ชอบไคลี่ไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าคุณภาพทั่วไปมากๆนะคะทุกคนนี่คือลิปแอนด์ชีโกบาร์มควรมีถ้าใครชอบเพราะว่าใช้ดีใช้ได้สีที่แนะนำคือพิงค์มีอัพทุกคนคือสีที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวทุกโทนสีผิวแล้วก็มันจะปรับตามอุณหภูมิสีพวกสีพวกนี้และอีกสีแนะนำก็คือฟิลลิ่งเนเชอรัลนะครับคือสีที่แบบผมชอบมากกว่าพิงค์มีอัพนั่นแหละก็ถือว่าเลิศต่อไปลิปกอสที่ติดขอบปากตอนนี้เต็มไปหมดเลยถ้าชอบใครจริงๆก็ไม่ต้องซื้อเพราะซื้อว่าจะผิดหวังน้อยมากนะที่ใครจะอะไรที่จะไม่ดีแล้วจะรู้สึกผิดหวังอะแต่เนี้ยผิดหวังจริงเนี่ยมันเกาะเป็นก้อนๆอยู่ขอบปากไปหมดเลยอะเอาเป็นว่าใครชอบมากๆรู้สึกว่าแบบไม่ได้เสียดายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวซื้อได้แต่ถ้าแบบเอาบาทหนึ่งไปซื้ออมดีกว่าไม่ต้องซื้อทุกคนไม่ดีนั่นแหละค่ะก็เลย90 บาทอ่ะลุกวันนี้เดี๋ยวฟินนี่ลุกหน่อยประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้มากๆแล้วก็น่ะรีวิวไคลี่นะคะเหมือนเดิมตามสเต็ปนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วใครอยากให้รีวิวอะไรอีกก็สามารถเมนบอกกันได้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามให้มากเลยมากสุดกระดิ่งจริงใจนะพวกเด้นนะคะสวัสดีพวกเราตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายชอบกอดมากเลยอะนั่นแหละทุกคนตามนั้นเลย